เกี่ยวนรกทะเลทรายโกล้งนอนพรัตมิใช่บุตรชายทะเลสีครามเกลียวคลื่นสีครามอาทิตย์เจิดจ้าเรืองรองนานทะเลสีครามสดใสภายใต้แสงอาทิตย์ส่องเกลียวคลื่นสีครามดูไปอ่อนโยนนุ่มนวลดุจประกายตาของคนรักประกายตาของคนรักก็อ่อนโยนนุ่มนวลดุจเกลียวคลื่นสีคราม นี่ก็ไม่ใช่มายาภาพนี่ก็เป็นภาพที่ปึงอุ้ยเห็นกับตาปึงอุ้ยพอฟื้นคืนสติมาก็เห็นประกายสีครามแถบหนึ่งครามกระไรปานนั้นครามอย่างงดงามกระไรปานนั้นแต่ที่นี้ไม่มีทะเลที่ปึงอุ้ยแลเห็นก็ไม่ใช่เกลียวคลื่นที่ปึงอุ้ยเห็นคือเอี้ยงกวงแสงอาทิตย์เป็นเอี้ยงกวงสีครามเอี้ยงกวงซึ่งเป็นคู่มั่นของปกเองขณะที่ปึงอุ้ยฟื้นคืนสติ เอียงกวงกำลังจับจ้องมองมาประกายตาของนางอ่อนโยนนุ่มนวลดุดเกลียวคลื่นนี่เป็นความจริงไม่ใช่มายาภาพจริงๆเอียงกวงท่านไหนยอยู่ที่นี้ปึงอุ๋ยไม่เชื่อจริงๆหรือนี่เป็นขุมนรกหรือต้นมาถึงขุมนรกแล้วในขุมนรกบางครั้งใหญ่ไม่ใช่ปรากฏทัศนียภาพอันงดงามขึ้นเช่นเดียวกับในทะเลทรายอันธุระกันดาล บางครั้งก็ปรากฏภาพหลอนที่บรรดาลให้ผู้คนลุ่มหลงงมงายปึงอุ้ยคิดยกมือขยี้ดวงตาแต่มือของปึงอุ้ยอ่อนระทวยอ่อนนุ่มนิ่มไรเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยมือของปึงอุ้ยที่สามารถยกขึ้นเนื่องเพราะเอี้ยงกวงกุมมือปึงอุ้ยไว้เป็นมือที่เย็นเฉียบน้ำตาที่เย็นเฉียบน้ำตาไหลหลั่งลงอาบแก้มของเอี้ยงกวงปริปตานั้นนางคลายไม่ผ่อนคลายมือของปึงอุ้ยตลอดกาล แต่นางกลับผ่อนคลายมือโดยเร็วเนื่องเพราะนอกจากคนทั้งสองภายในห้องน้อยอันอบอุ่นยังมีผู้คนอีกสามคนในที่สุดปึงอุ้ยพบเห็นคนทั้งสามเป็นผู้ใหญ่สองคนทารกคนหนึ่งผู้ที่ยืนอยู่หัวเตียงของปึงอุ้ยคือเซี่ยวอีนางยืนสงบแนวนิ่งตลอดเวลามองดูปึงอุ้ยและเอียงกวงมองดูอิริยาบถและสีหน้าของทั้งสองนางเองก็ไม่มีความรู้สึกใดๆคายแปลเปลี่ยนเป็นชาด้านแล้ว นางสามารถทำอย่างไรสามารถกล่าวกระไรได้ยังมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ในซอกมุมที่ไกลาตาในมืออบอุ้มทารกผู้หนึ่งไว้นางสวมใส่เสื้อผ้าสีเทาอ่อนใบหน้าขาวซีดไม่ได้พอกแป้งประทีนโฉมผมเผ้าดำขับกล่าวเป็นมวยหลวมๆในดวงตาคู่งามทอแววหมองหม่นจางๆยังอับจนปัญญาในวงแขนนางอบอุ้มทารกสวมเสื้อแดงคนหนึ่งเป็นโซลโซ โซลกลับอยู่ที่นี้ทารกในวงแขนนางย่อมเป็นบุตรของปึงอุยปึงอุยพันเจ็บแปรป่าบใจโซซฉไหนอยู่ที่นี้เอียงกวงฉไหนอยู่ที่นี้ที่นี้ที่แท้เป็นสถานที่ใดตนเองฉไหนมาถึงสถานที่นี้ภาพที่ได้เห็นในร้านเอ็งกี่ที่แท้เป็นจริงหรือเท็จที่แท้เป็นเรื่องราวใดรูปหุ่นที่พึ่งที่ทั้งลึกลับทั้งน่าสะเพงกลัวนั้นเล่าที่ติดตาตรึงใจปึงอุยที่สุด ย่ำเป็นดวงตาพิษคู่นั้นแต่ปึงอุ้ยไม่ได้ถามคำถามเหล่านี้เนื่องเพราะมันไม่ทราบสมควรถามผู้ใดผ้าปูที่นอนนุ่มนิ่มผ้าห่มสะอาดสะอ้านปึงอุ้ยถึงกับคิดนอนอยู่ที่นี้ไปชั่วชีวิตในที่สุดปึงอุ้ยดิ้นรนลุกขึ้นยื่นแขนทั้งสองออกขายคิดโอบกอดคนผู้หนึ่ง สถานที่นี้มีสตรีสามนางสตรีทั้งสามนางนี้ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตของปึงอุ้ยล้วนเป็นบุคคลที่ปึงอุ้ยยากลืมเลือนชั่วชีวิตสตรีทั้งสามนางนี้ล้วนเคยมีความรักที่ทั้งประหลาดพิสดารทั้งสลับซับซ้อนทั้งลึกลับกับตนปึงอุ้ยคิดอบกอดผู้ใดปึงอุ้ยถาถามเข้าหาโซโซผู้ที่ปึงอุ้ยอบกอดไม่ใช่โซโซหากแต่เป็นทารกในวงแขนโซโซ ปึงอุ๋ยอบอุ้มทารกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี้อย่างแนบแน่นน้ำตาพลันไหลหลั่งออกมาวีระบุรุษมีน้ำตาไม่หลั่งไหลโดยง่ายไดปึงอุ๋ยหลั่งน้ำตาเนื่องเพราะมันไม่ใช่วีรบุุษหรือปึงอุ๋ยรักโซโซแต่ทั้งสองแยกจากกันเป็นเวลานานแล้วปึงอุ๋ยรักเซี่ยวอีแต่ในใจปึงอุ๋ยมีความรู้สึกประการหนึ่งสักวันหนึ่งพวกมันต้องแยกจากกัน ความรู้สึกผูกพันเพียงหนึ่งเดียวที่ผูกพันชีวิตจิตใจปึงอุ้ยไว้มีแต่บุตรของมันบุตรซึ่งกำเนิดจากมันกับโซโซปึงอุ้ยพลันแสดงความรักต่อทารกในอ้อมกอดอย่างสลับซับซ้อนและลึกลำ้ำความรักไม่เสื่อมโทรมแต่ความรักที่จีรังยั่งยืนโดยไม่เสื่อมโทรมมีน้อยกว่าน้อยความรักเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายได้โดยง่ายภูเขาสูงแม่น้ำทอดเหยียดยาว ภูเขาแมกไม้กางกัน้นสามารถชะล้างสีสันความรักจางเบาบางจวบจนสูญสลายไปตอนนี้สายตาอันอ่อนโยนนุ่มนวลของปึงอุ้ยจับอยู่บนใบหน้าของทารกทารกเบิ่งตากลมโตดำขับมองดูบิดาอย่างไร้เดียงสาปึงอุ้ยพันเจ็บแปลกปลาบจนจับใจเนื่องเพราะทารกพันยิ้มให้รอยยิ้มนั้นเป็นยิ้มพิมพ์เดียวกับโซโซไม่ผิดเพี้ยนปึงอุ้ยต้องโอบกระชับทารก หลังเข้ามาในอ้อมอกปึงอุ้ยมองดูเซียวอีและเหลียวดูโซโซห่วงสมองปรากฏภาพเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมกับสตรีทั้งสองขึ้นความสุขหฤหันเหล่านี้ประทับตราตรึงในจิตใจปึงอุ้ยชั่วชีวิตความรักที่ปึงอุ้ยมีต่อสตรีทั้งสองนี้เป็นความรักที่ทั้งซับซ้อนและทั้งลึกหลําเซียวอีใช้สายตาที่เคลือบแคลงสงสยัยจับจ้องมองปึงอุ้ยแต่สายตาของโซโซหาได้เคลือบแคลงสงสัยไม่ เนื่องเพราะนางเข้าใจความรู้สึกของตนเองเป็นอย่างดีเนื่องเพราะนางเป็นมารดาของทารกปึงอุ๋ยเป็นบิดาของทารกแม่ลูกมีความผูกพันลึกลลํำความผูกพันของพ่อลูกก็ลลํำลึกในห้วงคับขันอันตรายหลังจากภัยพิบัติพรานพบว่าตนมีทารกพรานพบเห็นทารกผู้นี้จิตใจที่สถานหวั่นไหวย่อมต้องเกี่ยวพันถึงน้ำตา โซโซจับจ้องมองปึงอวยและทารกในอ้อมกอดด้วยความรักอันลึกซึ้งพลันบังเกิดความอบอุ่นประการหนึ่งแล่นเข้าสู่ขั้วหัวใจนางไม่เคยคาดคิดความรักของบิดาก็ลึกซึ้งตราตรึงถึงปานนี้เป็นที่น่าตื้นตันปานนี้นางเพียงล่วงรู้ความรักของมารดาความรักของมารดาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินับแต่วันที่ตั้งครันตั้งแต่ทารกเป็นตัวตนในร่างมารดา ผู้เป็นมารดาก็บังเกิดความรู้สึกผูกพันอันพิเศษพิสดารประการหนึ่งความรู้สึกนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความรักโดยเร็วทารกยังไม่ทันถือกำเนิดก็ได้รับความรักเอาใจใส่จากผู้เป็นมารดาความรักของบิดาหาเป็นเช่นนั้นไม่บิดาต้องรอจนทารกออกจากคันมารดาลืมตาดูโลกค่อยบังเกิดความรักต่อมันปราดแรกที่พบเห็นทารกความรักของบิดาค่อยบังเกิดขึ้น ความรักของมารดาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความรักของบิดาที่มีต่อบุตรธิดาต้องค่อยๆถนอมฟูมฟักขึ้นความรักของบิดาที่มีต่อบุตรธิดาเป็นความรักที่ต้องฝึกฝนชนิดหนึ่งที่สร้างความตื้นตันแก่โซโซคือนางพบว่าปึงอุ๋ยกับรักทารกของตนเองอย่างลึกล้ำกระไรป่านนั้นนางพลันถาโถมไปโอบกอดปึงอุ๋ยและทารกไว้อย่างแนบแน่นปึงอุ๋ยเบือนสายตาที่อ่อนโยนมายังใบหน้าโซโซ ในดวงตาทอแววสำนึกขอบคุณอย่างลึกล้ำสำนึกขอบคุณนางที่กำเนิดทายาทสืบตระกูลให้กับตนเมื่อมีทายาทสืบตระกูลปึงอุ๋ยก็ตายโดยไม่อารยแล้วเมื่อมีทายาทสืบตระกูลจิตใจปึงอุ๋ยก็ปลอดโปร่งเบิกบ้านกว่าเดิมปึงอุ๋ยไม่หวาดหวั่นกั่นเพรงต่อความตายอีกไม่ระยนย่อต่อการ,รเผชิญภัยอันตรายอีกปึงอุ๋ยสามารถตายได้ทุกขณะจิต ายเพื่อปอกเองเพื่อโซโซเพื่อเอียงกวงและเพื่อเสี้ยวอีขณะที่ปึงอุ๋ยพึ่งฟื้นคืนสติยังเข้าใจว่าตนเองตกอยู่ในขุมนรกตอนนี้พึ่งทราบว่าตนหาได้ตกนรกไม่ผู้ที่ตกนรกไม่ใช่ปึงอุ๋ยเด็ดขาดมากว่าตกนรกที่ตกลงมาเพียงเป็นขุมนรกที่ผู้บำเพ็ญศีลทั้งหลายยินยอมพาตัวลงไปเนื่องเพราะปึงอุ๋ยพันตกลงใจพาตัวเองลงสู่ขุมนรก ปึงอุ๋ยตกลงใจสืบสาวข้อเท็จจริงของเรื่องราวนี้ไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรไม่ว่าต้องสูญเสียประการใดปึงอุ๋ยต้องสืบสาวว่าผู้บงการวางแผนอยู่หลังฉากที่แท้เป็นใครปึงอุ๋ยทราบตนต้องสืบทราบได้เนื่องเพราะปึงอุ๋ยไม่มีข้อพวักพวนใดอีกความนึกคิดของปึงอุ๋ยจะไม่ถูกเงาทะมึนของความตายรบกวนเพลงกระบี่ของปึงอุ๋ยก็ไม่ถูกเงาทมึนของความตายคุกคามจนลดทอนลง ผู้ที่ปราสจักความประวัติพรั่นพรึงเพลงกระบี่ของมันจะเปล่งอนุภาพถึงขีดสุดปึงอุ้ยทราบว่าตอนนี้ถึงเวลาถามไทยของตอนแล้วแต่ปึงอุ้ยไม่ได้ถามปึงอุ้ยอบอุ้มทารกของมันขึ้นก่อนปึงอุ้ยไม่ใช่ปราดผู้ลุโสดาทั้งไม่อาจเป็นปราดผู้ลุโสดาและไม่คิดเป็นปราดผู้ลุโสดาในก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจปึงอุย้ยอาจบางทีปึงอุ้ยคิดอบกอดเซี่ยวอีเป็นบุคคลแรก เนื่องเพราะปึงอุ้ยเป็นบุรุษคนแรกในชีวิตนางนางได้มอบสิ่งที่หวงแหนที่สุดของสตรีแกมันนี่ไม่เพียงเป็นเรื่องราวที่สตรียากลืมเลือนได้บุรุษก็ยากที่จะลืมเลือนได้ในก้นบึงส่วนลึกอีกซีีกหนึ่งของหัวใจปึงอุ้ยสตรีที่ปึงอุ้ยคิดใคร่โอบกอดอาจเป็นเอี้ยงกวงเอี้ยงกวงเป็นสตรีที่เปิดเผยงดงามแต่งมงายในรักปึงอุ้ยทราบว่านางงมงายในปกเองชั่วชีวิตปึงอุ้ยไม่มีวันได้นาง แต่ปึงอุ้ยชมชอบนางไม่เพียงชมชอบทั้งยังยกย่องความรู้สึกที่ปึงอุ้ยมีต่อเอี่ยงกวงได้หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับน้ำมิตรที่มีต่อปกเองปึงอุ้ยเป็นบุรุษโซโซเป็นสตรีเป็นสตรีที่สมบูรณ์งดงามถึงกับกล่าวได้ว่าทุกสัดส่วนบนร่างกายนางล้วนเป็นสตรีปึงอุ้ยไม่อาจลืมเลือนนางได้ ความรักของนางสเสน่สาวของนางการพร่ำรอดผัวพันของนางเป็นสิ่งที่บุรุษทุกรูปนาะมไม่อาจลืมเลือนได้ในก้นบึ้งส่วนลึกยิ่งกว่าของหัวใจปึงอุ๋ยสตรีที่ปึงอุ๋ยคิดใกล้อบกอดอาจเป็นนางแต่ปึงอุ๋ยกับอบอุ้มทารกของตนขึ้นก่อนนั่นไม่เพียงเป็นความรักของบิดาความผูกพันระหว่างบิดากับบุตรเป็นสิ่งที่ต้องถนอมฟุ่มฟักขึ้นปึงอุ๋ยที่อบอุ้มทารกขึ้นก่อน อาจบางทีเนื่องเพราะปึงอุ๋ยคิดแสวงหาความสมดุลความสมดุลของความรักความสมดุลที่สามารถบรรดาลให้อารมณ์ของตนสงบลงเซียวอีล่าถอยไปอย่างเงียบงนันเอียงกวงสุดนั่งลงช้าช้านั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงตัวหนึ่งโซโซพลันหัวร่อหัวร่ออย่างประหลาดนักรอยยิ้มของนางขายแฝงแววเย้ยหยันชั่วร้ายอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งประกายตาของนางก็เช่นกันนางพลันถามปึงอุ๋ยว่า ท่านเข้าใจว่าทารกนี้เป็นทารกของท่านจริงๆปึงอุ้ยกล่าวว่าหรือว่าไม่ใช่โซโซกล่าวว่าย่อมไม่ใช่นางกล่าวต่อเสียงเย็นชาท่านใหญ่ไม่ครุ่นคิดเทพินภัยบูนฉนัยยินยอมมอบทารกของท่านขึ้นแก่ท่านปึงอุ้ยตะลึงลานกับที่ปึงอุ้ยทราบว่าโซโซไม่ได้ปอบปดแต่มันไม่ได้วางทารกในมือลงขายกับคนจมน้ําผู้หนึ่ง แม้ทราบว่าสิ่งที่ตนยึดเหนี่ยวไว้ไม่ใช่ท่อนไม้ที่สามารถพันทุกร่างตนได้ยังไม่ยอมปล่อยมือรอยยิ้มของโซโซดูไปคล้ายหน้ากากที่เปลี่ยนโฉมไปนางกล่าวว่าเทพินภัยบุญให้ข้าพเจ้านำทารกนี้มาพบท่านเพียงเพราะต้องการให้เราบอกต่อท่านว่าทารกของท่านเติบโตปูนนี้แล้วทั้งยังน่ารักน่าชังเช่นเดียวกับทารกนี้มือของปึงอุ๋ยแปลเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบ โซโซพลันแค้นหัวรอกล่าวว่าการก่อนท่านเคยนึกถึงทารกของท่านหรือไม่ไม่เคยมันเป็นคนสัตว์ซื่ออาจบางทีไม่นับเป็นคนดีงามแต่มีความสัตว์ซื่ออย่างแท้จริงปึงอุ้ยไม่เคยนึกถึงทารกของมันเนื่องเพราะมันยังไม่เห็นทารกของมันระหว่างพ่อลูกยังไม่บังเกิดความรักความผูกพันขึ้นโซโซ,โซกล่าวอีกว่าท่านทราบว่าเรามีทารกของท่านแต่ท่านไม่ได้นึกถึงมันมาก่อน ปึงอุ้ยยอมรับแต่ตอนนี้ปึงอุ้ยเริ่มนึกถึงทารกแล้วเนื่องเพราะปึงอุ้ยบังเกิดความประทับใจต่อทารกแล้วนี่คือความรู้สึกของผู้ทุชนไม่ว่าผู้ใดล้วนเป็นเชกเช่นกันไม่ว่าธาตุแท้ของผู้คนดีงามหรือชั่วร้ายในนิสัยใจคอของคนล้วนมีจุดอ่อนแสดงแน่ชัดเทพินไพบูนนับเป็นบุคคลที่เกาะกลุ่มจุดอ่อนชนิดนี้ได้โซโซกล่าวว่าเทพินไพบู์ยังให้เราบอกต่อท่านว่า ท่านหากต้องการพบทารกของท่านต้องกระทำเรื่องราวให้กับมันประการหนึ่งปึงอุ้ยไม่อาจไม่ถามว่าเรื่องอันใดมันต้องการให้กับเจ้ากระทำเรื่องใดให้กับมันโซโซไม่ทันตอบคำเปืองนอกมีคนตอบแทนว่ามันต้องการให้ท่านฆ่าเรานี่เป็นซุ้มเสียงของตั้งฉักปานาเป็นซุ้มเสียงที่สงบเยือกเย็ยนและกระตือรือร้นขอเพียงได้ยินครั้งเดียวจะม่ลืมเลือนโดยง่ายได้ ปังฉากปานาที่ไม่มีผู้ใดทราบว่ามันจะปรากฏกายขึ้นเมื่อใดยามนี้ปรากฏกายขึ้นอีกแล้วปังฉากปานาดูไปยังหนุ่มแน่นตลอดการที่วันหนุ่มแน่นไม่ได้หมายถึงอายุไขหากแต่เป็นบุค,คลิก,กภาพประการหนึ่งมันดูไปหนุ่มแน่นเนื่องเพราะมันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกระไรปานนั้นสง่างามกระไรปานนั้นคึกคักเปี่ยมพลังกระไรปานนั้นไม่ว่ามันปรากฏกายในเวลาและสถานที่ใดล้วนเป็นเฉกเช่นกัน ต่อให้มันเพิ่งเดินออกจากโคลนเลนดูไปมันยังคล้ายกระบี่ที่เพิ่งออกจากเตาหลอมทั้งสะอาดหมดจดเจิดจ้าเรืองรองและคมกล้าแวววาวมาดว่ามันเพิ่งเดินออกจากกองซากศพของสัตรูมันยังไม่มีกลิ่นคาวโลหิตเม็ดต,ตน้อยครั้งนี้ที่ผิดแผกจากการก่อนคือในมือมันกลับถือสุราถุงหนึ่งสุราที่บรรจุในถุงหนังแพะจนเต็มปรีถุงหนึ่ง ปังฉักปานาเดินเข้ามาสุดนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งก้าวกับปึงอุ๋ยว่านั่งปึงอุ๋ยก็สุดนั่งส่งทารกให้กับโซโซก่อนค่อยสุดนั่งลงปังฉักปานาวางถุงหลังบรรจุสุราลงบนโตะ๊ะกล่าวว่าสุราชนิดนี้เรียกว่าโกเสียเสียท่านเคยดื่มหรือไม่ครับเจ้าเคยดื่มตนย่อมเคยดื่มเนื่องเพราะสุราที่ปกเองชมช,มชอบดื่มที่สุดคือสุราชนิดนี้ สุราชนิดนี้ยามร่ำดื่มคล้ายโลหิตอันร้อนระอุของลูกผู้ชายปังฉักปานากระดกถุงหนังขึ้นดื่มสุราลงไปอึกใหญ่ค่อยส่งถุงสุราให้กับปึงอุ้ยกล่าวว่าท่านดื่มปึงอุ้ยก็ดื่มสุราอึกใหญ่จากนั้นถึงรอบปังฉักปานาทั้งสองไม่ได้เหลือแปลโซโซและเอียงกวงอีคล้ายกับภายในห้องไม่มีบุคคลที่สามอีกปังฉักปานากล่าวว่าท่านเคยดื่มสุราชนิดนี้ ย่อมจดจำเพลงเพลงหนึ่งได้ปึงอุ้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าจำได้อย่างนั้นท่านร้องก่อนเราจะคลอรับปึงอุ้ยก็ร้องว่าลูกผู้ชายพึงมีชื่อร่ำสุราพึ่งเมาไมายสนทนาหลังเมาไมายเป็นคำพูดจากดวงใจทั้งสองร้องเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าดื่มสุราคำแล้วคำเล่าเสียงเพลงของทั้งสองเข้มข้นดุดสุราสุราที่ทั้งสองดื่มเข้มข้นกว่าโลหิตอีก เสียงเพลงสามารถร้องโดยไม่หยุดยัง้งแต่สุราดื่มหมดสิ้นได้ปังฉักปานาพลันตกโตะ๊ะกล่าวกับปึงอุยว่าเราทราบว่าท่านไม่เคยยึดถือเราเป็นสหายมาก,ก่อนปึงอุยส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไถ่ปังฉักปานากล่าวว่าท่านเข้าใจว่ามีแต่ปกเองจึงเป็นสหายที่ดีปึงอุยกล่าวว่ามันความจริงเป็นสหายที่ดีผู้หนึ่งมันไม่เพียงเป็นสหายที่ดีของข้าพเจ้าทั้งยังเป็นสหายที่ดีของท่าน ถ้าอย่างนั้นมันชะไหนไม่มาเสาะหาท่านและไม่มาเสาะหาเรามันเพ่งตาถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าที่แท้เป็นเพราะเหตุใดปึงอุ้ยดื่มสุรารวดเดียวหมดสิน้นปึงอุ้ยไม่สามารถตอบคําถามนี้นอกจากปกเองแล้วไม่มีผู้ใดาสามารถตอบคําถามนี้ได้ปึงอุ้ยไม่ทราบถามคำถามนี้ต่อตอนเองมากน้อยเท่าใดระหว่างนี้ไม่ได้ถามตนเองอีกเนื่องเพราะคําถามนี้มักเสียดแทงจิตใจตนเอง ตังฉักปานาก็ไม่ได้ถามต่อมันก็ดื่มสุราดื่มไม่น้อยกว่าปึงอุ้ยปึงอุ้ยไม่เคยคาดคิดปังฉักปานาที่ยาเย็ยบแข็งแกร่งดุดหินผาก็ดื่มสุรามากมายปานนี้ปึงอุ้ยถือถุงสุราแนบแน่นไม่ได้ส่งให้กับปังฉักปานาอีกปึงอุ้ยมีเรื่องมากหลายต้องถามให้กระจ่างชัดก่อนที่พวกมันจะดื่มจนเมาใหม่แต่ปังฉักปานาชิงถามว่าท่านเห็นรูปหุ่นที่พึ่งในร้านเองกี่หรือไม่ ปึงอุ้ยเห็นถนัดชัดตาปังฉักปานาถามีกว่าการก่อนท่านเคยเห็นรูปหุ่นขี้พึ่งที่หลอมสร้างอย่างประณีตงดงามปานนั้นหรือไม่ไม่เคยปังฉักปานากล่าวว่าท่านย่อมไม่เคยเห็นรูปหุ่นขี้พึ่งนั้นการก่อนไม่เคยปรากฏขึ้นในแผ่นดินตรง,ง้วนมาก่อนท่านทราบได้อย่างไรปังฉักปานากล่าว่าเนื่องเพราะทอดตาทั้งแผ่นดินมีแต่คนผู้หนึ่งสามารถหลอมสร้างรูปหุ่นขี้พึ่งเช่นนั้น มันเน้นเสียงว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นปึงอุ้ยถามว่าคนผู้นี้เป็นใครเป็นลันฟุตเลอร์กินนี่เป็นชื่อประหลาดพิสดารยิ่งไม่ว่าผู้ใดขอเพียงได้ยินครั้งเดียวจะจดจำขึ้นใจปังฉักปานากล่าวย้ำว่าเป็นลันฟุตเลอร์กินเราเชื่อว่าท่านไม่เคยได้ยินนามนี้มาก่อนปึงอุ้ยไม่เคยได้ยินมาจริงๆดังนั้นกล่าวว่ามันไม่ใช่ชาวฮั่นไม่ใช่มันเป็นชาวเปอร์เซีย แต่พำนักที่หมู่เกาะนามเองกิกหลีปึงอุ๋ยก็ไม่เคยได้ยินชื่อเองกิกหลีนี้มาก่อนดังนั้นกล่าวว่าเองกิกหลีเป็นสถานที่เยี่ยงไรตั้งฉักปานากล่าวว่าอยู่ไกลถึงสุดขอบฟ้าเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราไม่เคยไปมาก่อนอย่างนั้นรูปกีพึ่งที่มันหลอมสร้างขึ้นฉนไหนมาถึงที่นี้เนื่องเพราะลันฟุตเลอกินมายังที่นี้แล้วปึงอุ๋ยกล่าวว่ามันฉไหนรุดมา เป็นคนเชื้อเชิญมามันกล่าวเสริมว่ามันเป็นบุคคลพิสดารรูปหุ่นขี้พึ่งที่มันหลอมสร้างขึ้นไม่มีผู้ใดทัดเทียบเปรียบติดแต่มันก็ต้องอย่างชีพต้องรับประทานข้าวขอเพียงมีคนยินยอมจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลไม่ว่าสถานที่ใดมันล้วนรุดไปปึงอุ้ยถามว่าเป็นผู้ใดเชื้อเชิญมันมาทอดตาทั้งแผ่นดินขายมีผู้คนเพียงคนเดียวสามารถเชิญมันมา ท่านสมควรนึกออกว่าคนผู้นี้เป็นใครปึงอุยนึกออกแล้วทอดตาทั้งแผ่นดินมีเพียงคนผู้เดียวสามารถจ่ายค่าตอบแทนมากมายมหาศาลป่านนี้และมีเพียงคนผู้เดียวสามารถกระทำเรื่องเช่นนี้ปึงอุยถามว่าท่านหมายถึงเทพินภัยบูนล,ลือสาปังฉักปานากล่าวว่านอกจากมันยังมีผู้ใดเทพินภัยบูนฉไนเชิญลันฟุตเลอร์กินมาอย่างที่นี้ หรือต้องการให้มันสร้างรูปหุ่นขี้พึ่งเหล่านี้ถูกต้องปึงวุ้กล่าวว่าเทพินภัยบูลชนไหนทาเช่นนี้เพราะสาเหตุมากหลายประการสําคัญคือมันคิดใช้รูปหุ่นขี้พึ่งเหล่านั้นมาฆ่าคนฆ่าผู้ใดซึ่งความจริงคําถามนี้ไม่บังควรถามและไม่จําเป็นต้องถามแต่ปังฉักปานายังตอบว่าฆ่าท่านฆ่าเราฆ่าปกเองรูปหุ่นที่พึ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีเลือดเนื้อกระทั่งเคลื่อนไหวยังไม่อาจขยับเคลื่อนไหวไหนเลยฆ่าคนได้ปังฉักปานาอธิบายว่าหุ่นขี้ผึ้งเหล่านั้นล้วนกลวงว่างเปล่าในรูปหุ่นขี้ผึ้งแต่ละรูปล้วนซุกซ่อนคนผู้หนึ่งในจํานวนนี้มียอดฝีมือในการใช้พิษและมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธลับพ,พิษที่พวกมันใช้ออกย่อมเป็นพิษร้ายแรงที่ไร้สีไร้กลิ่นจนผู้คนสังเกตไม่ออก อาวุธลับของพวกมันย่อมเป็นอาวุธลับซึ่งยิงออกจากกระบอกขดลวดที่ผู้คนมองไม่เห็นปึงอุ้ยฉุกคิดถึงข้อนี้ดังนั้นกล่าวว่าดังนั้นไม่ว่าผู้ใดขอเพียงก้าวเข้าประตูร้านเองกี่จะเสียชีวิตในบัดดลปังฉัดปานากล่าวว่าถูกต้องไม่ว่าผู้ใดขอเพียงก้าวเข้าไปต้องตายแน่นอนมันกล่าวสืบต่อคนเมื่อตายไปเป็นจํานวนมาก พวกเราย่อมทราบเรื่องไม่ว่าพวกเราอยู่ในสถานที่ใดล้วนได้ยินข่าวนี้ปึงอุ้ยกล่าวต่อให้กับมันว่าหากพวกเราทราบข่าวนี้ย่อมอดรุดมาชมดูไม่ได้หากพวกเราไม่ล่วงรู้ความลับของรูปหุ่นคีพึ่งพอเข้าร้านไปย่อมต้องตายแน่นอนปึงอุ้ยยอมรับมันแทบเสียชีวิตไปครั้งหนึ่งแล้วปึงอุ้ยกล่าวว่าดีที่ท่านดูออกปังฉักปานาผงกศรีสะกล่าวว่าเราดูออก ดังนั้นเรายังไม่ตายท่านก็ไม่ตายปึงอุ้ยระบายลมหายใจยาวๆแต่อดถามไม่ได้ว่ามีประการหนึ่งที่ข้าพเจ้ายัางไม่เข้าใจประการใดปึงอุ้ยกล่าวว่าดวงตาคู่นั้นหวัวน,นึกถึงดวงตาที่ชั่วร้ายดุดอสรพิษคู่นั้นต้องกล่าวว่าข้าพเจ้ามองดูมันเพียงแวบเดียวก็คล้ายถูกพิษแล้วตังฉักปานากล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่านั่นเป็นเรื่องราวใดข้าพเจ้าคบคิดไม่เข้าใจ ปังฉักปานากล่าวว่าซึ่งความจริงนั่นไม่ใช่เรื่องยากอธิบายแต่อย่างไรมันพันถามว่าท่านเคยเห็นคนป่วยเป็นโรคตาหินหรือไม่ปึงอุ้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยเห็นท่านเคยมองดูดวงตาของคนเหล่านั้นหรือไม่บางครั้งข้าพเจ้าอดมองดูมิได้ปังฉักปานาถามว่าหลังจากมองดูท่านมีความรู้สึกอย่างไรข้าพเจ้าก็รู้สึกดวงตาของตนไม่ใคร่สบายปังฉักปานากล่าวว่า หากท่านมองนานไปไม่แน่นักว่าตนเองจะป่วยเป็นโรคตายเยี่ยงเดียวกันมันกล่าวเสริมว่าหากท่านนึกทบทวนโดยละเอียดต้องมีประสบการณ์เช่นนั้นแน่นอนตึงอุ้ยเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นจริงๆดังนั้นกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าขบคิดไม่เข้าใจว่านั่นเป็นเพราะเหตุใดนั่นเนื่องเพราะท่านถูกพิษแล้วตึงอุ้ยกล่าวอย่างสงสัยใจถูกพิษฉะไหนถูกพิษ เนื่องเพราะในดวงตาคนผู้นั้นมีไข้พิษที่สามารถระบาดใส่ผู้อื่นชนิดหนึ่งมันเน้นเสียงว่าอย่างน้อยมีโรคตาสามชนิดที่มีไข้พิษชนิดนี้ปึงอุ้ยกล่าวว่าแต่ข้าเจ้ามองดูมันเพียงแวบเดียวเท่านั้นเพียงแวบเดียวก็พอแล้วเพราะเหตุใดปังฉักปานากล่าวว่าเนื่องเพราะไข้พิษชนิดนี้ความจริงแพร่เชื้อทางดวงตาขอเพียงท่านมองแวบเดียวจะถูกระบาดใส่มันกล่าวอีกว่า ในโลกมีไข้พิษจำนวนมากล้วนเป็นเช่นนี้ขอเพียงท่านอยู่ร่วมกับผู้ป่วยภายในห้องเดียวกันอาจถูกระบาดใส่มันอธิบายอย่างละเอียดและชัดแจ้งกล่าวว่าหากแม้นมีคนใช้ประสิทธิภาพของพิษไข้เหล่านี้ปรุงเป็นยาพิษขอเพียงท่านมองดูมันเพียงแวบเดียวก็จะถูกพิษเช่นกันมันกล่าวสืบต่อนี่ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายไดแต่เราทราบว่ามีคนปรุงยาพิษขนาดนี้สำเร็จแล้วจริงๆ ในที่สุดปึงอุ้ยเข้าใจแล้วปึงอุ้ยเห็นผู้ที่เข้าร้านเองกี่คุกเข่าลงเสียชีวิตพวกมันหลังจากเสียชีวิตยังไม่ทราบตนเองถูกพิษอย่างไรก่อนที่จะรับทราบจากปังฉักปานาปึงอุ้ยก็คาดคิดไม่ถึงว่าในโลกกับมียาพิษที่น่าสะพรึงลัวปานนี้ปังฉักปานาพันถามว่าท่านยังจำดารุณีน้อยที่อบอุ้มสุนัขพันปักกิ่งนั้นได้หรือไม่ปึงอุ้ยย่อมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่ง ปึงอุ้ยพบเห็นผู้คนหลายสิบคนคุกเข่ากับพื้นเสียชีวิตทุกผู้คนล้วนถูกพิษของอิมเลง้งวิญญาณพูดพรายปิดชีวิตไปภายหลังเพึ่งทราบว่าวิญญาณพูดพรายกัเป็นดารุณีน้อยอบอุ้มสุนัขพันปักกิ่งนางหนึ่งปังฉักปานากล่าวว่าผู้ที่ซุกซ่อนอยู่ในรูปหุน่นคีพึ่งซึ่งปั้นเป็นท่านคือนางเอง ดังนั้นท่านแม้มองนางเพียงแวบเดียวก็ถูกพิษของนางเป็นพิษไร้สภาพไรสีไร้กลิ่นยากระวังป้องกันเปิงอุ้ยส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าดังนั้นไม่ว่าผู้ใดขอเพียงก้าวเข้าประตูร้านเองกี่จะเสียชีวิตในบัดนดั้งฉักปานากล่าวว่านั่นไม่ใช่เวทมนต์และไม่ใช่ไสาย,ยาศาสตร์หากจะเป็นพิษร้ายที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าสกัดออกมาอย่างละเอียดคิดหลีกเลี่ยงจากการถูกพิษ ก็ยากลำบากยิ่งคิดทำลายยิ่งไม่ง่ายไดแต่ท่านยังหาวิธีทำลายไม่ได้เราก็ครุ่นคิดเป็นเวลานานและวางแผนเป็นเวลานานท่านใช้วิธีใดปังฉักปานากล่าวว่าใช้อักขีมีแต่ใช้อักขีจู่โจมจึงสามารถทำลายล้างพวกมันโดยสิ้นเชิงมันอธิบายอีกว่าเราลอบลงมือกระแทกขวานบินของพังเล่ายี่อันดับสองแทะพังร่วงหลนเนื่องเพราะเราเกรงว่า พวกมันกระทบกระเทือนถึงแผนการของเราแต่เราคิดไม่ถึงท่านกลับโถมเข้าร้านเองกี่โดยไม่คำนึงถึงทุกสรรพสิ่งมันเพ่งปามองปึงอุ๋ยกล่าวว่าเราความจริงเข้าใจว่าท่านหนักแน่นเยือกเย็นมากแล้วสามารถสะกดจิตระงับใจได้แล้วปึงอุ๋ยฝืนยิ้มมันความจริงก็เข้าใจว่าตนเองเป็นเช่นนั้นตอนนี้ปึงอุ๋ยทราบแล้วว่าเปเลวไฟนรกเหล่านั้นหาใช่มายาภาพไม่ เปลวอักขีหลอมละลายรูปหุ่นขี้พึ่งเผาผาญทำลายร้านเองกีผู้คนที่ซุกซ่อนอยู่ในรูปหุ่นขี้พึ่งได้แต่หลบหนีออกมาพวกมันพอปรากฏออกไปก็เผชิญกับเกาทันห้าสีสันของตังฉักปานาอาศัยพวกมันเหล่านั้นย่อมไม่อาจหลบรอดจากเกาทันห้าสีสันของตังฉักปานาได้ปึงอุ้ยพันกล่าวอีกว่าข้าพเจ้ายัางมีเรื่องประการหนึ่งคบคิดไม่เข้าใจเรื่องอันใด ท่านเมื่อทราบว่าในรูปหุ่นขี้พึ่งมีคนซุกซ่อนอยู่ฉะไหนไม่ยิงเกาทันห้าสีสันใส่พวกมันโดยตรงปังฉักปานาจับจ้องมองปึงอุ๊ยในดวงตาปรากฏแววเย้ยหยันขึ้นถามเสียงเย็นชาว่าท่านทราบหรือไม่ว่าในรูปหุ่นขี้พึ่งซุกซ่อนด้วยผู้ใดข้าพเจ้าไม่ทราบปังฉักปานากล่าวว่าเราก็ไม่ทราบดังนั้นเราไม่กล้าทําเช่นนั้นมันกล่าวเสริมว่า หากเรากระทําไม่เพียงเราต้องสํานึกเสียใจชั่วชีวิตท่านก็ต้องแขนเราไปจูบชีวิตวายปึงอุ้ยถามว่าเพราะเหตุใดปังฉักปานาไม่ตอบคําย้อนถามว่าในรูปหุ่นขี้พึ่งของโซโซก็ซุกซ่อนคนผู้หนึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นใครไม่ทราบปังฉักปานากล่าวว่าคือโซโซเองเทพินภัยบูนซุกซ่อนนางกับทารกนั้นอยู่ในรูปหุ่นขี้พึ่งของพวกนาง จุดประสงค์เพื่อให้พวกเราสังหารพวกนางมันถามปึงอุ้ยว่าตอนนั้นท่านยังไม่ทราบาทารกนั้นเป็นทารกของท่านหรือไม่เราหากยิงพวกนางแม่ลูกตายใต้เกาทันห้าสีสันท่านจะทำอย่างไรปึงอุ้ยตะลึงลานกับที่มือเท้ากับกลายเป็นเย็นเฉียบปึงอุ้ยความจริงเข้าใจว่าตนเองเรียนรู้มากแล้วตอนนี้เพิ่งพบว่ามันยังมีเรื่องที่พึงเรียนรู้อีกมากหลาย ปึงอุ้ยจับมองบุรุษที่ทั้งอ่อนโยนทั้งหยาบกร้านทั้งเยาะเยียบอำม,มหิตทั้งระอุด้วยน้ำใจที่นั่งอยู่ตรงหน้าลันบังเกิดความนิยมยกย่องและเคารพเลื่อมใสต่อคนผู้นี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปังฉักปานากล่าวอีกว่าเทพินไพบูนทุ่มเทเงินทองว่าจ้างลันฟุตเลอร์กินมาหลอมสร้างรูปหุ่นคี่พึ่งเหล่านี้ไม่เพียงเพื่อรอบสังหารพวกเรามันแค่หัวรอกล่าวว่าเทพินไพบูนก็ทราบว่า พวกเราไม่ใช่บุคคลหลงกลโดยง่ายได้ปึงอุ้ยกล่าวว่ามันยังมีจุดประสงค์อื่นอีกย่อมมีมันยังคิดสร้างความเข้าใจผิดและความอาฆาตแค้นในระหว่างพวกเราขึ้นปึงอุ้ยปิดปากลงรอให้มันกล่าวต่อปังฉักปานากล่าวว่าปกเองเป็นยอดอัจฉริยะพลังฝีมือสติปัญญาและความสามารถในการปกครองบริวารของมันล้วนสูงส่งยอดเยี่ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บัดนี้มันพันถูกโค่นพ่ายแพ้อย่างยับเยินผู้อื่นจะคาดคิดว่ามีคนทรยศหักหลังมันหรือไม่ปึงอุ้ยยอมรับว่าใช่ปังฉักปานากล่าวว่าผู้อื่นคงคาดคิดว่าผู้ที่ทรยศหักหลังมันต้องเป็นสหายที่สนิทชิดใกล้กับมันที่สุดมันยกจอกดื่มสุราอีกจอกหนึ่งกล่าวว่าในรอบสิบปีมานี้สหายที่สนิทชิดใกล้กับมันที่สุดคือเราปึงอุ้ยปิดปากลงอีกกล่าว ้องฉักปานากล่าวว่าอาจบางทีกระทั่งท่านยังระแวงสงสัยว่าเราทรยศ์หักหลังมันมีรูปการมากมายทําให้ท่านคาดคิดเช่นนี้ประการสําคัญที่สุดย่อมเป็นทองคำสามสิบหมื่นตำลึงนั้นปึงอุยนิ่งเงียบงนันมันคาดคิดเช่นนี้จริงๆผู้ที่ล่วงรู้ที่ซ่อนทองคำสามสิบหมื่นตำลึงมีเพียงคนสามคนตอนนี้ทองคําหายสาบสูญไปปึงอุยไม่เคยแตะต้องทองคารายนั้นมาก่อน กเองก็ไม่ขโมยทองคำของตัวเองบุคคลต้องสงสัยที่สุดย่อมเป็นปังฉักปานาปังฉักปานากล่าวว่าหากแม้นปกเองยังมีชีวิตอยู่ไม่แน่นักว่ามันเองก็คิดเช่นนี้หากแม้มีโอกาสไม่แน่นักว่ามันจะปลิดชีวิตเราตายใต้คมกระบี่ของมันมันชูจอกตอบปึงอุ้ยอีกรากล่าวว่าต่อให้มันเชื่อถือเราท่านก็ต้องคาดคิดเช่นนี้ ขณะที่ท่านพบเห็นรูปปั้นขี้พึ่งเหล่านั้นท่านอาจฉุกคิดถึงข้อนี้ปึงอุ้ยไม่สามารถปฏิเสธได้ขณะที่เห็นรูปหุ่นขี้พึ่งของปกเองแทนกระบี่ใส่รูปหุ่นขี้พึ่งของปังฉักปานาปึงอุ๋ยไม่เพียงฉุกคิดถึงข้อนี้ถึงกับระแวงสงสัยว่ารูปปั้นขี้พึ่งเหล่านั้นเป็นแผนการของปกเองเป็นแผนการที่ใช้ล่อหลวงสังหารปังฉักปานาขณะเดียวกันปึงอุ้ยก็เคยระแวงสงสัยว่า นี่เป็นแผนการซึ่งปังฉักปานาใช้ล่อลวงสังหารปกเองยามสนธยาที่สงบร่มรื่นในห้องน้อยที่เงียบสงบรื่นรมสตรีที่เรียบร้อยสองนางทารกที่เพิ่งหลับไหลคนหนึ่งโคมไฟซึ่งเพิ่งจุดขึ้นสองดวงสุราเพิ่งดื่มหมดสิ้นถุงหนึ่งความลับอันลี้ลับหน้าแตกตื่นประการหนึ่งก็เป็นบรรยากาศที่บุคคลภายนอกไม่มีวันเข้าใจได้ชนิดหนึ่งในบรรยากาศชนิดนี้ ปึงอุ้ยก็ไม่ทราบตนเองแจ่มใสหรือเมาไมายเป็นเมาไม้หรือแจ่มใสปังฉักปานาถามอีกว่าตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วกระมังถูกแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นเวลาใดแล้วปึงอุ้ยใส่หน้าเป็นเชิงไม่ทราบเนื่องเพราะปึงอุ้ยไม่เข้าใจเจตนาของปังฉักปานาปังฉักปานากล่าวว่าตอนนี้ถึงเวลาลงนรกแล้วปึงอุ้ยทวนคําว่าลงนรกผู้ใดลงนรก ท่านปังฉักปานาเทสุราหลายหยดสุดท้ายลงสู่ลำคอเน้นเสียงที่ละคำว่าท่านลงนรกไป